ไม่มีใครหรอกครับที่ไม่อยากพบเจอกับคำว่าประสบความสำเร็จเริ่มต้นเราจะจับธุรกิจอะไรมองไกลได้แต่ทำในระยะที่เห็นที่ริมทะเลไม่ได้เสิร์ฟสุดยอดถ้าอยากเจอแต่เรานั่งอยู่เฉยๆโดยที่ไม่ทำอะไรมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับที่เราจะพบกับความสำเร็จจริงไหมครับสวัสดีครับมิกบรมวุฒินะครับผู้ตามติดชีวิตดีๆวันนี้นะครับมิกจะมาตามติดชีวิตดีๆของนักธุรกิจพันล้าน1คนครับซึ่งมิกเชื่อว่าผู้หญิงเกือบทั้งประเทศนะครับต้องมีความผูกพันกับผู้ชายคนนี้เพราะว่าคนนี้ของเรานะครับอยู่ในธุรกิจของความสวยความงามนั่นเองซึ่งวันนี้นะครับมิกจะพาคุณผู้ชมนะครับไปทำความรู้จักกับเขาและที่สำคัญไปดูบางส่วนในชีวิตดีๆของเขากันครับพี่ครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมหาคุณหมอสุวินคุณหมอสุวินอยู่ไหนครับผมอ๋อตามหาคุณหมอเลยครับคุณหมอสุวินครับพี่ครับแล้วคุณเจอยังครับยังไม่เจอเลยครับคุณหมอสุวินเขาอยู่ไหนครับพี่ครับพอดีผมนัดเขาไว้ถ้าป่านนี้คุณยังไม่เจอครับแสดงว่าคุณมิกต้องมาผิดบ้านแล้วทำไมอะฮะคุณควรจะเจอได้แล้วแสดงว่าคือพี่นั่นเองสวัสดีครับเป็นการล้อเล่นนะครับคุณผู้ชมนั่นนี่ก็คือคุณหมอสุวินของเราสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหและเจ้าของชีวิตดีๆที่ผมจะมาตามติดในวันนี้นะครับคือผู้ชายคนนี้ผู้ชายที่เริ่มต้นชีวิตจากการเป็นคุณหมอและผันตัวเองเข้าสู่วงการธุรกิจเจ้าของเครื่องสำอางแบรนด์ดัง Beauty Buffet และปัจจุบันผู้ชายคนนี้คือหนึ่งในนักธุรกิจพันล้านเป็นผู้ชายที่สมบูรณ์แบบที่มีชีวิตที่น่าอิจฉาครับคุณหมอสุวินไกรภูเบศสวัสดีครับผมนายแพทย์สุวินไกรภูเบศ CEO ของบริษัท Beauty Community จำกัดมหาชนครับสำหรับผมชีวิตดีๆเนี่ยคือชีวิตที่เราได้ทำสิ่งที่เราชอบครับแต่ก่อนที่จะได้ทำสิ่งที่ชอบเนี่ยต้องทำที่สิ่งที่เราจำเป็นต้องทำให้ได้ก่อนเมื่อนั้นเราก็ถึงจะได้นิยามได้เต็มที่ว่าชีวิตเราดีๆทุกชีวิตต้องมีจุดเริ่มต้นครับการที่เราเริ่มที่จะก้าวมันจะทำให้เรารู้ว่าจุดหมายปลายทางของเราอยู่ที่ไหนและถ้าเราจะประสบความสำเร็จได้มันต้องกล้าที่จะก้าวเดินครับถ้าเราเริ่มที่จะก้าวเดินเพื่อจุดหมายอะไรสักอย่างแล้วเราจะเดินไปถึงจุดหมายที่เราต้องการได้หรือไม่และชีวิตเราจะค้นเจอชีวิตดีๆที่เราทุกคนรออยู่หรือเปล่าเรามาค้นหาไปพร้อมๆกันนะครับพี่หมอครับผมครับที่นี่ถือว่าเป็นบ้านพักตากอากาศใช่ไหมครับใช่ครับมีชื่อไหมฮะอันนี้ผมตั้งของผมเองนะครับบ้านริมทานบ้านริมทานอยู่ที่มวกเหล็กมวกเหล็กเพราะว่าที่มวกเหล็กเนี่ยมีอีกที่หนึ่งเขาเรียกว่าบ้านดูดาวฮะในเฉพาะอำเภอมวกเหล็กมี2ที่ใช่ครับตายแล้วหมอครับนี่ถามหน่อยได้ไหมครับว่าคุณหมอเลิกร้องเพลงแล้วเหรอครับผมหน้าตาเหมือนนักร้องนะฮะโอ้ยพี่อู๋ธนาคอชนะเป๊ะเลยเขาหน้าเหมือนผมเขามาหน้าเหมือนหมอต่างหากโอ้เออไหนถอดแว่นให้คุณผู้ชมดูได้ไหมครับใช่เขามาหน้าเหมือนหมอเออถอดแว่นผมต้องเปลี่ยนเป็นได้แว่นประจำตัวได้โอ้นี่อย่างนี้เลยอันนี้หลอกกว่าอีกครับผมพี่หมอฮะพี่หมอเป็นหมอรักษาด้านไหนครับผมจบแพทย์ทั่วไปครับคือความขยันที่จะเรียนต่อไม่มีเพราะจริงๆแล้วเราอยากทำธุรกิจครับคือแรกๆจริงๆเนี่ยอยากเป็นสถาปนิกครับครับแล้วทำไมตอนนั้นไม่เรียนสถาปนิกล่ะครับก็คุณพ่อคุณแม่อยากให้เรียนหมอครับแล้วหลังจากนั้นคือเรามาค้นพบตอนไหนว่าเราไปทำธุรกิจเลยตอนปิดคลินิกแล้วก็เลิกอาชีพแพทย์ก็ไปทำธุรกิจทำไมถึงมาจับธุรกิจเครื่องสำอางครับก็มันเริ่มตั้งแต่ปี41ตอนที่วิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยเราก็คิดว่าเอ๊ตอนนั้นเนี่ยเราน่าจะหาธุรกิจที่มันผลกระทบกับเศรษฐกิจน้อย
แล้วเป็นธุรกิจที่มันมีโอกาสโตในขณะที่เศรษฐกิจแย่ๆตอนนั้นก็เลยมองว่าผู้หญิงนี่แหละยังไงก็รักสวยรักงามช่วงแรกๆเนี่ยเราก็พยายามทำราคาให้คนจับต้องได้ซื้อง่ายแต่เน้นที่คุณภาพกับความหลากหลายอันนี้เป็นคอนเซปต์ในการทำธุรกิจตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่เราเริ่มมาจับธุรกิจที่คุณภาพดีมากแต่ในราคาที่ทุกคนเอื้อมถึงครับก็ถือว่าตอบโจทย์กับสิ่งที่คุณมิกพูดก็คือลูกค้าก็เริ่มให้ความสนใจแล้วก็เราก็ขยายธุรกิจมาเป็นบิวตี้บุฟเฟ่200กว่าสาขาแล้วก็มีบิวตี้คอทเทจครับก็ไม่เยอะหรอกครับคุณผู้ชมก็แค่200กว่าสาขาก็แค่นั้นเองรวมๆก็300 300 300กว่าแค่นั้นเองครับผมเริ่มต้นเนี่ยมันมีทั้งความง่ายและความยากครับความง่ายก็คือมันยังเล็กอยู่มันเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆคือผมเปิดร้านเครื่องสำอางเล็กๆแค่9ตารางเมตรอยู่ใต้ถุนบันไดครับอยู่ตรงแถวสยามสแควร์แค่นั้นเองแต่ความยากก็คือเราทิ้งอาชีพแพทย์เนี่ยซึ่งเป็นอาชีพที่มั่นคงมีคนนับหน้าถือตาแล้วมาเป็นเจ้าของร้านเครื่องสำอางเล็กๆซึ่งบางทีก็ไปยืนขายเองทำความสะอาดทำหน้าที่ทุกอย่างมันก็ยากตรงนั้นแต่เดี๋ยวครับก่อนที่จะเข้าไปลึกกว่านี้ครับงั้นผมพูดถึงบ้านหลังนี้ได้ไหมได้ครับบ้านหลังนี้นี่คือคุณหมอเป็นคนออกแบบเองหรือว่าให้สถาปนิกออกแบบครับคือผมอยากได้บ้านพักตากอากาศที่มันมีความรู้สึกไม่เหมือนบ้านที่เราอยู่ให้มันมีความรู้สึกเบาสบายแล้วเราได้มีส่วนในการคิดในการวางเลเยอร์ในการดีไซน์ค่อนข้างมากครับแล้วก็บ้านสไตล์เคบินสไตล์ลอฟเนี่ยก็เป็นสไตล์ที่มันเหมาะกับสถานที่ตรงนี้ก็ดีซึ่งน่ารักมากจะเห็นวิวลำธารด้านหลังสวยๆครับขออนุญาตครับพี่หมอรบกวนพาเดินชมก่อนได้ไหมครับอยากเข้าไปซอกแซะด้านในแล้วว่าสวยงามขนาดไหนด้วยฝีมือการดีไซน์ของคุณหมอครับได้เลยครับปั๊บไปเชิญเลยครับครับมันน่าอยู่มากโซนนี้เรียกว่าเป็นโซนอะไรครับคุณหมอครับอันนี้เป็นโซนLiving แต่ว่าทำไว้ยาวๆนิดนึงแต่ว่าเกิดมาคณะใหญ่นี่แปลงเป็นห้องนอนเหมือนเด็กอนุบาลอ๋อนอนเรียงกันได้เลยเหมือนกันอ๋อแล้วฝั่งนี้ก็คือ Living เหมือนกันแต่คนละสไตล์นี่คือได้ข่าวว่าเป็นการเปิดบ้านหลังนี้ให้ได้ถ่ายครั้งแรกเลยนะครับพี่หมอเป็นครั้งแรกเลยที่เปิดบ้านให้รายการทีวีมาถ่ายก็คือรายการชีวิตดีๆเนี่ยครับอยากจะกราบขอบคุณอย่างยิ่งครับผมและนี่คือห้องพี่หมอเหรอครับใช่ครับเป็นห้องนอนเล็กๆอยู่ริมลำธารออกไปดูด้านนอกได้ไหมครับเชิญเลยครับว้าวตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดไฮไลท์ของครับของบ้านพี่หมอครับถามจริงๆครับในการเลือกซื้อที่ของพี่หมอแต่ละที่เนี่ยแตกต่างจากคนอื่นไหมผมคิดว่าคนซื้อที่เนี่ยมี2แบบบางคนซื้อที่เก็บซื้อที่ในเมืองโอกาสเจริญแล้วราคาขึ้นอันนั้นก็อีกแบบนึงเอาไว้กินกำไรใช่แต่ผมเนี่ยผมคิดว่าผมซื้อที่ไว้เสพคือซื้อไว้ด้วยความชอบที่ที่สวยราคาจะขึ้นหรือไม่ขึ้นก็ไม่ได้สนเรื่องนึงแต่ละอย่างที่พี่ทำคือพี่ทำมาจากความรักความชอบและพี่ไม่ได้ทำลายธรรมชาติเลยพี่ยังเห็นความสำคัญของต้นไม้ทุกๆต้นโดยที่พี่ไม่โค่นเขาทิ้งทุกอย่างจะสร้างรอบต้นไม้เพื่อไม่ให้ต้นไม้หรือธรรมชาติพังที่ตรงนี้เนี่ยเพราะว่าต้นไม้สวยมากว่านี่ไงแต่ละต้นบางต้นร้อยกว่าปีใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราดีไซน์เนี่ยเราต้องดีไซน์ให้เข้ากับสิ่งที่มีอยู่เข้ากับธรรมชาติแล้วก็รักษาไว้นี่ไงครับเลยเป็นสิ่งที่น่ารักมากจริงๆผมเป็นคนชอบ work hard play hard เพราะเวลาเราทำงานเหนื่อยเราทำงานเต็มที่เนี่ยเราก็ต้องรีลีสคือชอบอะไรเราทำเต็มที่เลยสมมุติอย่างที่เห็นนะฮะชอบในการสร้างบ้านดีไซน์บ้านผมก็ทำออกมาให้เห็นเป็นจริงเป็นจังแล้วก็มันก็เป็นวิธีระบายความเครียดจากการทำงานอย่างหนึ่งแล้วก็มันก็ได้เรื่องของความคิดสร้างสรรค์ก็มาจากการที่เราเล่นเนี่ยนะฮะเคยเจอคนที่เป็นมหาเศรษฐีค่อนข้างหลายคนแต่ดูเหมือนเขาไม่ค่อยมีความสุขเหมือนกับไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปทำอะไรเห็นคนนู้นมีอันนี้ก็เลยซื้อหรือซื้อเยอะกว่าพอคนนั้นมีอันนี้ก็ซื้อเยอะกว่าแต่กลายเป็นว่าสิ่งที่พี่หมอทำคือ
พี่หมอทำตามความฝันความชอบซื้อความสุขให้กับตัวเองกับการที่อย่างบอกเนี่ยอย่างเช่นซื้อที่สนุกตั้งแต่ไปเริ่มเดินหาที่คุยกับคนโน้นคนนี้จนเจอที่ที่ถูกใจแล้วค่อยซื้อแล้วไม่ได้ซื้อในราคาแพงด้วยต่อราคาเขาอีกคือเป็นคนที่แบบมีเยอะแต่ใช้เงินเป็นเลยครับพี่หมอการที่มานั่งอยู่กับริมเขาเรียกว่าลำธารอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับดีจริงๆพี่หมอมีบ้านตากอากาศหรือว่าบ้านพักผ่อนเสพบรรยากาศของพี่หมอเนี่ยทั้งหมดกี่ที่ครับก็ที่มวกเหล็กนี่ก็2ที่บ้านดูดาวบ้านริมธารครับแล้วก็ที่อัมพวาครับอันนั้นดูหิ่งห้อยดูหิ่งห้อยครับแล้วก็ที่เมืองการครับเมืองการก็บ้านริมแควริมก็กำลังทำอยู่ส่วนที่อื่นๆเนี่ยซื้อไว้แต่ยังไม่ได้ไม่ทันสร้างครับกำลังดีไซน์อยู่ดีไซน์อยู่แล้วริมทะเลอะไรมีไหมฮะก็ริมทะเลนี่ก็จะเป็นผมซื้อเรือยอชไว้ก็ที่อ๋อครับไม่เท่าไหร่ที่ริมทะเลไม่ได้ซื้อซื้อเรือยอชที่ริมทะเลก็มีครับแต่ว่ายังไม่ได้สร้างก็เรียกว่าสตาร์คูดย่อมๆนั่นเองทุกชีวิตย่อมมีเส้นทางการเดินเป็นของตัวเองครับเส้นทางชีวิตของคุณหมอสุบินก็เช่นกันการที่ผู้ชายคนนี้มีชีวิตดีๆอย่างทุกวันนี้ได้เพราะเขาเริ่มต้นที่จะสร้างความฝันที่มีอยู่ให้เป็นจริงครับการที่เราไม่กล้าเดินออกมาจากที่ที่ปลอดภัยมันจะทำให้เราไม่สามารถหลุดออกมาจากกรอบที่เราขีดไว้ได้ครับถ้าเรากลัวการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราจะเจอชีวิตที่เราต้องการได้เหรอครับพี่หมองั้นมีขอถามต่อได้ไหมครับได้ครับเกี่ยวกับธุรกิจของพี่หมอดีกว่าครับอย่างที่ทิ้งไว้ตอนแรกมิกเชื่อว่าในประเทศไทยเนี่ยมีหลายๆคนที่อยากจะเริ่มธุรกิจเป็นของตัวเองแต่การที่จะก้าวพ้นอุปสรรคหรือจากที่พี่หมอบอกว่า9ตารางเมตรทำให้คนรู้จักจนเข้าตลาดหลักทรัพย์อย่างทุกวันนี้ปัญหาตอนนั้นและการก้าวข้ามออกมาเนี่ยต้องทำยังไงครับคือการทำธุรกิจเนี่ยมันมีช่วงเวลาของมันแต่ละช่วงไม่เหมือนกันเหมือนเราปลูกต้นไม้อะครับธุรกิจตอนเล็กๆอยู่อ่ะมันต้องฟูมฟักต้องทำอะไรด้วยตัวเองทั้งหมดครับผมแทบจะเรียกว่าทำมาทุกหน้าที่ตอนที่ร้านเล็กๆครับการที่เราทำทุกหน้าที่ตอนนั้นเนี่ยแล้วลงลึกกับมันทำให้เรารู้จักธุรกิจเราจริงๆครับมีปัญหาอะไรมาเราแก้มันได้ครับแล้วมันจะเป็นประสบการณ์ตอนที่เราใหญ่ขึ้นเนี่ยเราสามารถเอาประสบการณ์ตรงนั้นเนี่ยมาใช้งานอย่างทุกวันเนี้ยผมคุยกับลูกน้องเนี่ยผมรู้เลยว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันจริงหรือไม่จริงมันมีมุมในการแก้ปัญหาอย่างไรก็คือผมเป็นคนที่ทำอะไรทำจริงแล้วก็ลงค่อนข้างลึกคุณมองไกลได้ครับแต่ทำในระยะที่เห็นมันวันนี้พรุ่งนี้มองไกลมากก็ไม่ดีบางทีบางคนเห็นคนประสบความสำเร็จฝันไกลฝันใหญ่แต่ว่าจุดเล็กๆกลับไม่ยอมทำครับอันนี้เป็นสิ่งที่คนเริ่มต้นธุรกิจต้องมองไว้สำหรับผมการประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจนะต้องรู้จังหวะเวลาช่วงไหนควรทำอะไรอย่างตอนที่เราเล็กๆอยู่เนี่ยมันต้องทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกหน้าที่ต้องไม่เกี่ยงแล้วต้องมีความอึดพอโตขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็ต้องสร้างระบบสร้างทีมสร้างคนแต่พอโตขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็ต้องสร้างทางเดินก็คือมองถึงทิศทางวิสัยทัศน์หรือว่านโยบายกับ strategy ต่างๆแต่ทุกจังหวะเนี่ยต้องใช้อย่างหนึ่งก็คือเอาจริงทำจริงแล้วก็โฟกัสกับมันครับและเมื่อกี้ที่พี่หมอพูดมิกถามอีกนิดนึงได้ไหมครับสมมติว่าถ้าเกิดบางคนทำธุรกิจไปเรื่อยๆเนี่ยถ้ามิกถามว่าถ้ามันควรจะต้องหยุดจุดไหนคือจุดที่หยุดครับครับคือถ้าเราจะต้องหยุดคือเราก็ต้องมองให้รอบด้านก่อนว่าสาเหตุที่เราหยุดเพราะอะไรแต่บางทีคนแค่มองว่าอ๋อขายไม่ดีแล้วหยุดอันนี้มันอาจจะเราอาจจะเสียโอกาสเราอาจจะเสียโอกาสเพราะผมเองก็เคยเจอประสบการณ์คล้ายๆอย่างเงี้ยในช่วงแรกๆนะฮะก็คิดจะหยุด
แต่พอเราไปหาว่าอ๋อเรายังไม่มีความรู้เรื่องการตลาดการโปรโมชั่นพอเราทำปุ๊บมันขึ้นแต่ถ้าเราหยุดไปในวันนั้นมันก็น่าเสียดายนะครับเหมือนเราขุดดินนะอีกจึกหนึ่งมันเจอน้ำแล้วแต่เราเลิกเราไปขุดที่ใหม่มันทำธุรกิจนะครับมันมีทั้งเหนื่อยกายเหนื่อยใจความเหนื่อยของมันเนี่ยเราต้องผ่านให้ได้ทั้งสองอย่างนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเมื่อเราผ่านมันได้เหนื่อยแล้วคุ้มครับชอบคำของพี่หมอมากที่พี่หมอพูดว่าถ้าอยากทำอะไรทำเลยแต่อยู่ต้องโฟกัสให้เต็มที่อยู่กับสิ่งนี้สิ่งเดียวและทำมันให้ถึงที่สุดลงไปทำเองตั้งแต่ต้นคืออย่างที่พี่หมอบอกทำเป็นทุกตำแหน่งมันเลยทำให้รู้สึกว่าบางทีหลายๆคนที่ทำธุรกิจแล้วยอมแพ้ไปไม่ว่าจะด้วยเรื่องเงินหรือเรื่องปัญหาอะไรก็ตามกลายเป็นที่คุยกับพี่หมอวันนี้รู้สึกว่าเงินและกำไรที่เราได้อาจจะไม่ใช่ปัญหาของการที่ล้มธุรกิจก็ได้ปัญหามันอาจจะอยู่ที่เรายังรู้ไม่มากพอเองแต่เราไปโทษว่ากำไรมันน้อยแล้วพี่หมอพูดมาดีมากคือคนอื่นเขาขายเหมือนเราทำไมเขาขายได้แล้วทำไมเราถึงขายไม่ได้ให้กลับมาดูที่ตัวเราเองแล้วสำหรับพี่หมอเวลาทำงานมาเหนื่อยๆเพราะมิเชื่อว่าการที่จะบริหารองค์กรใหญ่ๆขนาดนี้ต้องมีเรื่องให้เหนื่อยใจมีปัญหาให้แก้ตลอดเวลาอยู่แล้วอะไรที่ทำให้พี่หมอรู้สึกว่าหายเหนื่อยได้เลยง่ายๆครับก็เวลาเราเหนื่อยเราทำงานซึ่งแน่นอนมันเจอเหมือนที่คุณบิ๊กบอกเวลาเราเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนวิธีคิดครับคืออยู่ในสถานที่ทำงานเนี่ยผมเป็นคนทำงานค่อนข้างซีเรียสเอาจริงเอาจังกับมันจะเหมือนวิญญาณการทำงานเข้าสิงแต่พอมาที่นี่บางทีไม่ได้มีลูกน้องไม่ได้มีอะไรมาบังคับไม่มีสเกดูครับเราก็จะคิดอีกแบบมันเหมือนปลดปล่อยครับหรือเราอาจจะไม่คิดอะไรไม่ได้เลยแต่มันก็เป็นการชาร์จแบตแล้วเรามีแบบวัตถุสิ่งของอะไรที่แบบว่าเล่นแล้วหายเหนื่อยอะไรอย่างนี้มีไหมครับเพราะบางคนก็อาจจะแบบชอบไปดูนาฬิกาบางคนไปดูพระอะไรอย่างนี้ของผมถ้าหลักๆเลยก็จะเป็นเรื่องของรถยนต์ว้าวพวกรถคลาสสิกหรือรถซุปเปอร์คาร์อะไรครับครับผมซื้อรถมาเนี่ยไม่ได้ซื้อไว้เก็บครับก็เหมือนซื้อที่ดินไม่ได้ซื้อไว้เก็บซื้อไว้เสพแต่รถยนต์ก็ซื้อไว้ขับเวลาเราขับรถเนี่ยมันเป็นเวลาที่รีแลกซ์เหมือนกันเพราะเราอยู่กับตัวเราเองใช่ไหมครับสมาธิมันอยู่ที่พวงมาลัยของพวงมาลัยกับศักยภาพของรถแต่ละคันครับเป็นการพักผ่อนครับเพื่อที่จะมาได้ทำงานใหม่ในวันรุ่งขึ้นครับแล้ววันนี้มีอะไรมาให้ผมดูไหมครับซุปเปอร์คาร์จอดอยู่ในบ้านนี้แน่นอนมิกเชื่อเลยไม่ท่านมีไหมไม่มีไม่มีเอาเหรอน่าจะอยู่ตรงโน้นตรงไหนฮะแต่ไม่ใช่ซุปเปอร์คาร์ว้ายจะเอาอะไรมาอวดครับผมเดี๋ยวเราไปดูก่อนไปดูผมเชื่อว่าคุณมิกต้องรู้แน่ๆเลยว่ายี่ห้ออะไรครับผมไปดูกันว้าวโอ้โหนี่คือมอร์แกนโอ้โหคุณมิกที่เก่งมากเลยใช่ไหมครับรุ่นอะไรครับอันนี้น่าจะเป็นพลัส4มั้ยฮะไม่ครับไม่ใช่อันนี้คืออะไรครับ4 4 4 plus 4นะฮะโอ้โหแต่ยี่ห้อนี้จะ กี่ปีมันก็คลาสสิกเลยมันก็เท่มากมันคือรถใหม่ที่ทำมาร้อยกว่าปีถูกต้องทำมาร้อยกว่าปีที่เมืองวูสเตอร์ที่ประเทศอังกฤษครับแล้วก็ดีแฟนตัวจริงใช่แฮนด์เมดทั้งคันรถคันนี้ข้างในเป็นโครงไม้นี่คือเอกลักษณ์ของเขาสมัยก่อนกว่าจะได้มา1คันคุณไปเวทติ้งลิสต์วันนี้เข้าไปในศูนย์เขา7ปีส่งปุ๊บ7ปีครับ7ปีเขาจะกลับมาถามเราตอนต้นว่าจะเอาสีอะไรใส่อะไรตรงไหนบ้างแล้วรออีกเกือบ1ปีรถคันนั้นถึงจะเสร็จเบ็ดเสร็จเกือบ8ปีกว่าจะได้รถพี่หมอครับพี่หมอจะพาผมมาชมอย่างเดียวหรือจะให้ผมได้นั่งและพี่หมอขับพาผมไปเที่ยวควรจะผมเตรียมหมวกไว้ให้ด้วยนี่โอ้ขอบคุณครับก็เลยจะถามเลยว่ารถอังกฤษเราจะไม่ใส่หมวกแบบอังกฤษมันเป็นไปไม่ได้งั้นเชิญเลยครับครับผมบรรยากาศมันได้จริงครับพี่หมอครับแม่แล้วพี่หมอสะสมอะไรอีกบ้างไหมครับที่บ้าน
ถ้าหลักๆก็เป็นรถนะครับแล้วก็กล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปพิมพ์ดีดพิมพ์ดีดจักรเย็บผ้ามอเตอร์ไซค์แล้วคันโปรดที่ฉายหนังเครื่องฉายหนังคันรถมีคันไหนที่รักสุดๆเลยไหมก็มีเอ็นบอกมีจอดอยู่เกือบ50คันพอไม่ถึงไม่ถึง49ไม่ขนาดนั้นก็คันที่รักสุดๆก็จอดอยู่ที่บ้านคือคันไหนครับที่รักที่สุดโรลส์รอยซ์แฟนทอม2โอ้ปีอะไรครับปี1934คนเราต้องมีจุดเริ่มต้นเพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางครับเพราะจุดหมายปลายทางมันก็คือเป้าหมายที่บอกกับเราว่าถ้าเราเดินไปถึงจุดนั้นผลมันจะเป็นอย่างไรไม่ผิดครับที่คนเราจะคิดสร้างสรรค์โปรเจกต์มากมายหลายอย่างแต่ถ้าคิดแล้วมันก็ต้องทำนะครับว้าที่นี่คือที่ไหนครับพี่หมออันนี้คือร้านอาหารครัวน้ำตกอยู่ใกล้ๆใกล้บ้านเราครับใกล้ๆบ้านเรียนทาอันนี้คือที่จะพาผมมาป้อนอาหารใช่ไหมใช่ตอนนี้หนูเริ่มหิวแล้วคิดว่าน่าจะหิวแล้วเข้าเลยดีไหมครับพี่หมอครับที่เราคุยกันมาในรถเมื่อกี้มันสื่อให้เห็นถึงว่าพี่หมอมีความสุขมากในการสะสมหลายๆอย่างความสุขของพี่หมอมันคืออะไรครับในการที่ได้สะสมของเก่าเหล่านี้ครับความสุขของผมคือของเก่าพวกนี้ที่ผมเลือกสะสมคือของที่มันมีดีไซน์ครับมันมีประวัติศาสตร์มันเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ในอดีตถ้าสมมติว่ามิกอยากจะเริ่มสะสมของเก่าสักเล็กน้อยครับพี่หมอมีที่พามิกไปไหมครับถ้าเอาใกล้ๆนี่เลยนะเดี๋ยวเราทานอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมพาไปร้านนี้มีของหลายอย่างจริงๆคุณค่าของสิ่งที่เราสะสมจริงๆบางครั้งไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาว่ามันแพงหรือไม่แพงครับบางทีบางอย่างเนี่ยเราซื้อมาราคาไม่ถึงร้อยแต่รู้สึกว่าเฮ้ยชอบมันทำให้เรานึกถึงอะไรบางอย่างครับหรือเรารู้สึกว่ามันมีคุณค่ากับเราอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีไม่จำเป็นต้องเริ่มที่ของแพงดีมากเลยกองทัพเราต้องเดินด้วยท้องและเดี๋ยวเราไปตะลุยอะไรนะฮะร้านขายของเก่าใช่ครับโอ้ไปพี่หมอครับเชิญครับผมโอเคครับการที่เราจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้นั้นเราต้องรู้สิ่งที่เราฝันสิ่งที่เราต้องการทำและสิ่งที่เรามีความสุขในเวลาที่ได้อยู่กับมันคืออะไรเมื่อรู้ตัวแล้วเราก็เดินไปหามันครับและทำทุกอย่างให้ความฝันเกิดขึ้นจริงและวันนี้ผมมีสถานที่แห่งหนึ่งครับเป็นสถานที่สำหรับคนที่มีฝันและเปิดโอกาสทำฝันของตัวเองให้เป็นจริงและสถานที่นั้นคือที่ไหนเดี๋ยวผมให้ลิตาพาทุกท่านไปนะครับลิตาเห็นด้วยกับพี่มิกนะคะว่าบุคคลที่จะประสบความสำเร็จได้เนี่ยการศึกษาก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะและตอนนี้สำหรับใครที่มีความฝันสำเร็จทางด้านธุรกิจการโรงแรมธุรกิจการท่องเที่ยวธุรกิจเกี่ยวกับสายการบินรวมไปถึงทางด้านภาษาต่างๆแล้วก็วันนี้ค่ะเราจะพามาสัมผัสกับสถานที่ที่คุณจะฝึกฝนจบตอบโจทย์ครบทุกความต้องการแน่นอนค่ะและคณะบดีของเรารออยู่ด้านในแล้วไปเจอท่านพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับตอนนี้นะคะลิตาอยู่กับท่านคณบดีค่ะอาจารย์สุชาดาเจริญพันธ์สิริกุลนะคะซึ่งเป็นคณบดีจากคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยกรุงเทพนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากทราบก่อนเลยค่ะอาจารย์ว่าทำไมทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพของเราถึงได้เล็งเห็นความสำคัญของทางด้านธุรกิจการท่องเที่ยวค่ะก่อนอื่นก็คือต้องบอกว่าเป็นวิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ผู้บริหารมหาวิทยาลัยคือเราเห็นการเติบโตของธุรกิจการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะในธุรกิจสายการบินธุรกิจโรงแรมเราก็เลยเกิดภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมอาจารย์แล้วพูดขนาดนี้จุดเด่นจริงๆเลยของทางคณะของเราเนี่ยมีอะไรบ้างคะค่ะจุดเด่นเนี่ยเราจะเห็นตึกอาคารหลังนี้นะคะเป็นห้องปฏิบัติการทั้งหมด
คือคณะเราจะมีทั้งสองด้านนะคะคือสายภาษาเราจะมีภาษาตะวันออกภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะเราก็จะมีพวกการจัดการพัฒนาการคาเฟ่ห้องพักต่างๆนะคะห้องจัดดอกไม้ห้องผสมเครื่องดื่มหรือห้องที่เป็นลันทรีซักรีดแบบของโรงแรมจริงๆเรายังมีบริษัททัวร์จำลองมีห้องแลบที่เป็นระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการจองสำรองที่นั่งบนเครื่องบินแล้วก็สำรองห้องพักในโรงแรมนะคะแล้วเราก็มีห้องจำลองเครื่องบินจำลองเป็นเทอร์มินอลเลยค่ะสนามบินจำลองให้นักศึกษาได้ฝึกเช็คอินผู้โดยสารค่ะเรียนรู้จริงปฏิบัติจริงทำจริงเพราะว่าเด็กเนี่ยเวลาออกไปทำงานแล้วจะได้ทำได้อย่างเป็นอาชีพนะคะเอาอย่างนี้เลยค่ะอาจารย์นักศึกษาที่จบจากทางคณะของเราไปเนี่ยเขาจะมีชีวิตแบบดีอย่างไรบ้างคะอาจารย์ดีนะคะดีก็คือเวลาที่เด็กมาเรียนเนี่ยเด็กจะรู้สึกสนุกสนานนะคะเพราะว่าการเราเป็นมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์เราจะไม่ได้ให้เด็กรู้สึกว่านั่งเรียนในห้องเรียนใช่ค่ะก็คือถ้าเขาอยากจะเป็นแอร์สจ๊วตเขาก็จะได้ขึ้นเครื่องบินอยากจะทำงานในโรงแรมก็จะมีแผนกต่างๆเมื่อเขาได้ทำสิ่งที่เขาชอบมีความสุขกับสิ่งที่เขาชอบเวลาที่เขาออกไปทำงานเขาก็จะรู้สึกสนุกกับสิ่งที่เขาได้ทำอยู่ค่ะอีกหนึ่งงานที่สำคัญมากที่เพิ่งผ่านพ้นไปของมหาวิทยาลัยกรุงเทพชื่องานก็แปลกตามากค่ะกับการเขียนคือชื่อว่าระลึกกรุงเทพกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพใช่ค่ะงานนี้เนี่ยได้รับความร่วมมือจากทางเรือสำราญ Vertical Cruise นั่นเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเจ้าของ Vertical Cruise เนี่ยเป็นศิษย์เก่าที่จบไปจากทางคณะนั่นเองแล้วที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือทั้งหมดของงานนี้เนี่ยนะคะได้รับการออกแบบทั้งหมดจากนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่เลยจากทั้ง4สาขาของคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวนั่นเองค่ะเราอยากจะให้เห็นศักยภาพของนักศึกษาของเรานะคะที่เป็นนักศึกษาปัจจุบันแล้วก็ศิษย์เก่าของเราคิดเป็นฟรีงานขึ้นมาก็ได้ใช้ศักยภาพของนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาภาคการโรงแรมนะคะไปทำอาหารผสมเครื่องดื่มเวลคัมดริงค์ต่างๆนะคะนักศึกษาทางสายธุรกิจสายการบินเขาก็ไปเป็นพนักงานต้อนรับให้นะคะใช้ในเรื่องของภาษานักศึกษาเอกภาษาไทยก็ไปอ่านกราบเหเรือนะคะวันนั้นที่มีนักข่าวมีสื่อก็แบบไพเราะมากนะคะแล้วก็มีการร้อยมาลัยที่เด็กต้องเรียนในภาคการโรงแรมในเรื่องของห้องดอกไม้ไม่น่าเชื่อจริงๆนะคะว่างานนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นจากฝีมือของนักศึกษาจริงๆอย่างที่บอกค่ะว่าใครก็ตามที่จบจากคณะนี้ไปแล้วก็คุณจะพร้อมทำงานแบบมืออาชีพสุดๆและที่สำคัญสามารถนำความรู้ต่างๆที่เรียนรู้ไปเนี่ยนะคะสั่งสมและเกิดเป็นธุรกิจของตัวเองได้อีกด้วยงานนี้เนี่ยจะแสดงให้เห็นเลยค่ะว่าคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยกรุงเทพเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่จะช่วยสร้างบุคลากรให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้เป็นอย่างดีเป็นยังไงคะพี่มิกสนใจที่จะให้น้องปริมเข้าสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างเต็มตัวหรือยังถ้าตัดสินใจแล้วอย่าลืมมาสมัครที่นี่นะคะครับเนี่ยคุณบิ๊กอย่าเพิ่งตะลึงเดี๋ยวมีที่ที่เราควรจะไปดูตะลึงกว่านี้แค่นี้ยังไม่ต้องตะลึง ว้าไปสิครับ นี่อะไรครับเนี่ยอันนี้อ่ะอันนี้เป็นซากรถม้ารถม้าอย่างนี้สมัยไหนครับเนี่ย ผมเดานะเพราะว่าเจ้าของร้านเขาไม่อยู่เรามั่วได้ได้ครับน่าจะเป็นสมัยวิกตอเรียนนั่นน่ะสิครับอาจารย์แล้วอันนี้ครับอันนี้คืออะไรครับเนี่ยโอ้นี่อันนี้เหรอเป็นรถแท็กเตอร์ไอน้ำฮะเครื่องจักรไอน้ำสมัยไหนครับเนี่ยรัชกาลที่6อุ้ย100ปีแล้วครับนี่คือยุคนึงครับแต่พออีกยุคนึงอันเนี้ยแมคคอมิกเดียริงอันนี้ก็เป็นรถจักรจริงๆมั้ยเวลามาร้านพวกเนี้ยมันจะมีความน่าตื่นเต้นคือยังไงฮะคือมันลุ้นอ่ะว่าวันนี้จะเจออะไรแล้วอะไรที่เราเคยเล็งไว้หายไปนี่คือความสุขของนักสะสมใช่มันลุ้นตลอดพอเดินห้างมันก็เหมือนเดิมร้านเดิมๆใช่แต่ค
นี้ที่จริงมันจอดอยู่นานมากครับผมก็เล็งๆอยู่แต่ยังคิดไม่ออกว่าจะไปจอดตรงไหนว่าจะไปทำอะไรแต่ถ้าเกิดอย่างที่หมอเอาไปอย่างนี้ก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่เลยสนุกเลยเพราะว่าจากซากนี่คือก็จะบิ้วจนอีกเยอะวิ่งได้เลยอีกเยอะแต่ถ้าทำได้ทุกตัวนี้น่าจะสนุกน่าจะสนุกความสนุกของมันก็คือเริ่มตั้งแต่เห็นแล้วฮะไปทำอะไรดีมันคิดนะคิดนานคือสนุกตั้งแต่มาเดินดูแล้วว่าจะไปทำอะไรอีกซ่อมที่ไหนสั่งอะไรจากไหนแล้วทำแล้วจะจบไหมทำแล้วจะจบไหม อันนี้คือคำถามโลกแตกทำแล้วจะจบไหมจริงๆแล้วมิกไม่เคยมาเดินพูดอย่างนี้นะส่วนใหญ่มิกจะเดินประมาณแบบตลาดที่เขาขายของมือสองคือสนุกกับการดูแล้วก็ชื่นชมประวัติศาสตร์แบบที่พี่หมอบอกทุกอย่างแต่พอพี่หมอพามิกมาดูถึงที่นี่แล้วเนี่ยมิกรู้สึกเลยว่าจริงๆคนหลายคนเห็นที่นี่เป็นที่ทิ้งเศษเหล็กซากเหล็กแต่สำหรับมุมมองคนที่มีทุกอย่างเปลี่ยนทัศนคติมิกได้เลยว่าเศษเหล็กถ้าเรามองให้มีคุณค่าก็มีคุณค่ามันเอามาใช้ได้กับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตจริงๆนะครับคนที่เคยทำผิดก็เหมือนเศษเหล็กแต่ถ้าเราให้โอกาสเขาเขาอาจจะมีคุณค่าในอนาคตก็ได้ไม่ใช่เพียงแค่สิ่งของมันเอามาใช้ได้ถึงมนุษย์เลยซะด้วยซ้ำโอ้พี่เปิดโลกทัศน์ให้กับผมสุดยอดอ่ะผู้ชายคนนี้ผมเด็กๆเนี่ยชอบของพวกนี้มากแต่มีช่วงหนึ่งของชีวิตที่เราทำธุรกิจมากๆมันก็เวลามันหายไปซึ่งผมคิดว่าความเป็นเด็กในตัวของคนทำธุรกิจนี่สำคัญมันทำให้มันไม่มีลิมิตอะเวลาเด็กเนี่ยเขาคิดเขาไม่มีกังวลถึงเมื่อวานไม่มีกังวลถึงพรุ่งนี้แล้วความสนุกเนี่ยมันเกิดจากความไม่กังวลเนี่ยเวลาเราเล่นของพวกเนี้ยมันเหมือนมันดึงความเป็นเด็กในตัวเราออกมาซึ่งอันนี้สำคัญมากสำหรับคนทำธุรกิจที่ต้องมีครีเอทีฟครับพี่หมอตอนนี้มิกเริ่มร้อนแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปบ้านดูดาวอ๋อจะพาผมไปดึงดาวอันนำทางสิครับไปไหนฮะตอนนี้ต้องขึ้นรถไปสุขเล็กๆของคนคนหนึ่งคือการที่เราได้อยู่กับสิ่งที่เรารักนะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องเก็บความสุขส่วนตัวของเราไว้กับตัวเองเท่านั้นปลดปล่อยความสุขที่เราเก็บไว้บ้างสำหรับพลังงานชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่ใช้เป็นพลังในการขับเคลื่อนชีวิตนะครับนี่คืออีกหนึ่งบ้านใช่ครับบ้านดูดาวบ้านดูดาวสวยมากบ้านนี้ไม่เหมือนเมื่อกี้เลยครับคือจริงๆฟังก์ชันมันก็คล้ายๆกันแต่เปลี่ยนรูปแบบรูปแบบไม่เหมือนกันอันนี้เป็นแคปซูลครับเดี๋ยวเราไปดูที่ระเบียงครับโอ้สวยมากอันนี้ก็เป็นห้องนั่งเล่นครับผมแต่คอนเซ็ปต์เดิมคือถ้าเพื่อนมาเยอะก็ให้นอนทุกอย่างแล้วนอนเปลี่ยนเป็นห้องนอนแทนเด็กอนุบาลครับผมวิวสวยมากว้าวว้าวว้าวตรงนี้คือแทร็กที่เราวิ่ง ATV เมื่อกี้ใช่ไหมครับครับแล้วตรงนี้ทั้งหมดมีกี่ไร่ครับจุดนี้17ไร่17ไร่เองครับไม่ใช่มาก17ไร่บนเนินเขาพี่หมอครับกลับมาถามเรื่องธุรกิจของว่าในองค์กรที่เวลามีบุคลากรเยอะๆเนี่ยพี่มีวิธีจัดการกับพวกเขายังไงฮะนอกจากเทรนให้เขามาเป็นบุคลากรที่ดีของเราแล้วมันต้องมีพวกที่แบบมีปัญหากับเราบ้างเราจัดการคนเหล่านี้ยังไงครับผมแบ่งการทำงานเป็นสองแบบก็คือเวลาทำงานเนี่ยผมก็ทำงานจริงแล้วก็รู้จริงแล้วก็ทำงานเคียงคู่กับลูกน้องถึงแม้ว่าบริษัทมันใหญ่ขึ้นโอเคเราอาจจะไม่ได้สัมผัสกับทุกๆคนแต่ถ้ามีโอกาสมีเวลาหรือมีจังหวะเนี่ยเราก็สนิทสนมทำตัวเหมือนกับคือถอดหน้ากากถอดยศถอดตำแหน่งออกและอย่างนี้เวลาในเมื่อที่เราเป็นองค์กรที่ใหญ่
เราได้ตอบแทนให้กับสังคมยังไงบ้างครับในมุมมองของคุณหมอครับครับการตอบแทนสังคมเนี่ยเราทำได้หลายรูปแบบนะฮะตอนนี้บิวตี้เนี่ยเรามีบุคลากร1,000 กว่าคนครับซึ่งพันกว่าคนนี่มีครอบครัวมีสิ่งที่เขาต้องเลี้ยงดูครับนี่คือทางโดยทางตรงนะฮะเราก็มีสวัสดิการมีอะไรที่ดีให้พนักงานของเราครับซึ่งพนักงานของเราเมื่อมีชีวิตที่ดีเขาก็สามารถสร้างสังคมที่ดีขึ้นมาได้นะ อีกอันหนึ่งก็คือเรื่อง CSR เนี่ยเราเองก็มีปันส่วนหนึ่งไว้ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกป่าหรือว่าการช่วยเหลือเด็กพิการเด็ก อะไรต่างๆเราก็ทำนะฮะแล้วก็การช่วยเหลือกิจกรรมของนักศึกษาครับนู่นนี่เราก็ทำอย่างสม่ำเสมอชีวิตก็เหมือนการวิ่งมาราธอนครับวิ่งไปเรื่อยเหนื่อยก็พักดื่มน้ำเมื่อหายเหนื่อยก็ลุยกันต่อการทำธุรกิจก็เช่นกันถ้าเรารู้จักการวางแผนที่ดีและเดินไปตามแผนที่วางไว้อย่างชาญฉลาดไม่ว่าเราจะวิ่งไกลแค่ไหนถ้าเรามีสติและบริหารธุรกิจให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้เราก็จะผ่านอุปสรรคต่างๆได้อย่างแข็งแกร่งและวันหนึ่งคุณจะพบกับคำว่าประสบความสำเร็จครับพี่หมอครับมิกอยากจะถามพี่หมอมากเลยว่าพี่หมอมีเงินเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยพี่หมอจะหยุดทำงานไหมครับเกษียณตัวเองแล้วไปพักผ่อนเต็มที่คือจริงๆงานเนี่ยมันมีช่วงจังหวะของมันเราก็คงไม่ได้ทำงานตลอดเวลาเพราะว่าบริษัทมันโตขึ้นครับโดยเฉพาะบริษัทมหาชนนี่คงต้องสร้างคนสร้างทีมสร้างระบบที่มันสามารถทำงานได้สักวันหนึ่งเราแก่ไปหรือถึงจังหวะเหมาะสมเราก็ต้องสร้างคนที่มาทดแทนเราโดยที่บริษัทเรายังต้องมั่นใจว่าบริษัทยังสามารถเจริญเติบโตได้เดินต่อไปด้วยได้ดังนั้นคงไม่มีใครทำงานตลอดชีวิตแน่ครับผมแต่เมื่อทุกอย่างเข้าที่เราก็คงจะมีโอกาสได้ปล่อยให้คนอื่นได้เจอจลาดแทนเราบ้างได้แสดงฝีมือบ้างครับผมนี่โอเคมันไม่ค่อยออกนะครับเนี่ยไม่งั้นจะแบบคุณบิ๊กต้องโชว์แล้วจริงๆความกลัวพวกนี้มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วผมก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งก็ต้องมีความกลัวเพียงแต่ว่าเรามีวิธีจัดการกับความเสี่ยงตรงนี้อย่างไรเราใช้ชีวิตเสี่ยงไหมเราใช้เงินทองแบบไหนเราดูแลมันแบบไหนเราบริหารแบบไหนอันนี้น่าจะเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าถามอีกนิดนึงได้ไหมครับครับมีคนหลายๆคนที่ชอบพูดว่าก้มหน้าก้มตาทำงานไปร้านแรกในชีวิตอ่ะมันยากเสมอแล้วร้านที่2ร้านที่3มันจะมาง่ายๆอันนี้เรื่องจริงไหมครับร้านแรกมันยากใช่ไหมครับแสดงว่ามันต้องให้อะไรเราให้ประสบการณ์ให้วิธีแก้ปัญหาครับพอร้านที่2ร้านที่3มันก็จะมีโจทย์ใหม่มาอีกครับครับพระเจ้าไม่เคยส่งโจทย์เดิมๆมาให้เราทำ อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณต้องเจอโจทย์ยากดีแต่ว่าคุณมีประสบการณ์จากร้านแรกมาก็ต้องเอามันมาใช้แล้วก็ต้องหาเพิ่มสิ่งที่เราไม่รู้จากร้านแรกเนี่ยมันก็ยังมีอีกครับเพราะฉะนั้น 2-3 ผมคิดว่าง่ายขึ้นเพราะว่ามีโมเมนตัมเดิมอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ง่ายจนเกินไปครับเพราะไม่งั้นใครก็ทำได้อันนี้โฟกัสสำคัญครับเพราะว่าบางทีพอเราได้เงินร้านแรกไปมันอาจจะคิดอะไรที่มันเขวหลุดโฟกัสก็อันนู้นก็อยากทำนี่ก็อยากทำอาจจะทำให้ร้านแรกเนี่ยมันเสียมันพลังมันอ่อนแอลงร้านที่2ที่3ก็อาจจะไม่มาครับในเมื่อที่พี่หมอมีเป็นพันล้านมีครบทุกอย่างอย่างนี้แล้วตอบโจทย์ชีวิตดีๆของพี่หมอหรือยังครับตัวเลขที่คุณวิกพูดอาจจะไม่ถึงนะครับโอเคครับพี่หมอมีเป็นหมื่นล้านแล้วตอบโจทย์ชีวิตไปกันใหญ่ไม่ใช่ครับมีขนาดนี้แล้วพี่หมอครับตอบโจทย์ชีวิตดีๆของพี่หมอหรือยังฮะผมคิดว่าทุกวันนี้ผมก็รู้สึกว่าชีวิตมันโอเคมันก็ได้ทำสิ่งที่ชอบสิ่งที่เราเคยอยากทำแล้วมันไม่ได้ทำเคยมันก็ชีวิตง่ายขึ้นก็ถือว่าตอบโจทย์ได้แต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของเราถ้าเราพอใจมันจะมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้มันก็โอเคมันก็ดีจริงเพราะผมเชื่อว่า
ชีวิตคนอื่นๆที่เขาอาจจะไม่ได้มีธุรกิจใหญ่โตแต่เขาพึงพอใจแล้วก็มีความสุขก็ถือว่าชีวิตดีๆเหมือนกันจริงครับผมว่าความสุขของแต่ละคนชีวิตดีดีของแต่ละคนมันไม่ได้วัดกันที่เงินอย่างเดียวเงินน่าจะเป็นองค์ประกอบระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดเรามีความสุขกับครอบครัวสุขกับสิ่งที่เราทำสุขกับคนที่อยู่รอบๆตัวเราและเพื่อนมิตรครับผมว่าจริงๆแล้วไม่ต้องมีเงินเป็นพันล้านคุณก็มีความสุขเทียบเท่าได้จริงไหมครับจริงครับจริงครับคือเขาให้แง่คิดเยอะความสุขของทุกคนชีวิตดีดีของทุกคนบางคนชีวิตดีดีคือการไปเที่ยวต่างประเทศแต่สำหรับบางคนชีวิตดีดีอาจจะแค่การได้อยู่กับครอบครัวกินข้าวด้วยกันหน้าปากซอยหรือแค่ห้องครัวที่บ้านตัวเองอันนั้นก็คือชีวิตดีดีแล้วดังนั้นจงเห็นค่าในทุกๆอย่างตลอดเวลาที่เราทำน่าจะดีกว่าครับสำหรับคนที่เริ่มต้นทำธุรกิจนะครับผมคิดว่าความอึดความอดทนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญอึดไม่พอนะครับต้องเรียนรู้กับมันรู้ลึกรู้จริงแล้วก็ฝันถึงมันคำนี้ผมใช้บ่อยก็คือเราทำจนเราอินไซต์ถึงขนาดเก็บไปฝันเมื่อนั้นคุณถึงจะบอกได้ว่าคุณรู้มันจริงๆผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ครับบางครั้งเงินทองและสมบัตินอกกายก็ไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ชีวิตดีๆนะครับเพราะชีวิตดีดีอาจจะสวนทางกับทรัพย์สมบัติก็เป็นได้แต่ถ้าเราบริหารชีวิตและหน้าที่การงานให้ลงตัวกับชีวิตของเราผมเชื่อว่าชีวิตทุกชีวิตจะดีดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากมีชีวิตดีดีง่ายๆและสุดสัปดาห์นี้ยังไม่รู้จะไปไหนนะครับมิกมีหนังดีดีมา3เรื่องให้ดูกันให้จุใจเลยครับเรื่องแรก Dunkirk ในระบบ IMAX 3 มิติจอยักษ์เรื่องที่2คุโรโกะบาสเกตบอลเรื่องที่3 Valerian and the City of Thousand ในระบบ 4DX 4 มิตินั่นเองนะครับแค่ชื่อเรื่องก็น่าฟังแล้วจะสนุกขนาดไหนไปชมตัวอย่างเลยครับร่วมทีมงานไปพร้อมกับ Valerian นำแสดงโดย Dan DeHaan และ Lolelin นำแสดงโดย Kara Delevingne 2ผู้หูเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษพิทักษ์จักรวาลกับการผจญภัยครั้งสำคัญในมหานครมื่นดาวเคราะห์นครอัลฟาเพื่อหยุดยั้งมหันตภัยลึกลับให้ทันเวลาก่อนที่ภัยมืดจะจู่โจมจนถึงการล่มสลายโปรเจกต์ภาพยนตร์ที่ใช้เวลาสร้างทั้งชีวิตของผู้กำกับแอคชั่นไซไฟชั้นครูของโลกอย่างลูคเบสซ์ร่วมด้วยทีมสเปเชียลเอฟเฟกต์สามบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกอย่างอวตารทรานส์ฟอร์เมอร์และแปซิฟิกริมนับถอยหลังเตรียมจุดระเบิดความมันไปกับมหึมาการผจญภัยสุดขีดพลังกับจักรวาลใหม่แห่งโลกภาพยนตร์ไซไฟใน Valerian and the City of Thousand Planet ขอบคุณข้อมูลจากโรงภาพยนตร์ Major Cineplex Sharing the World's Best Entertainment Dreams นะครับร่วมสร้างสรรค์ความบันเทิงระดับโลกชมตัวอย่างเช็ครอบส่วนนี้พี่กลางไปก่อนสวัสดีครับ